بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك ครับ رمضان เดือนแห่งความดีงามเดือนที่อัลลอฮ์จะทรงให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นกับเราครับคุณผู้ชมที่รักของผู้ฟังที่รักขอแล้วครับขอให้รมฎอนนี้เป็นรมฎอนแห่งความสิริมงคลที่อัลลอฮ์จะทรงประทานสิ่งที่ดีงามให้กับเราเดือนแห่งการขนขวายเดือนแห่งการที่นำให้เรานั้นไปสู่การยำเกรงต่อแล้วครับเนื้ออื่นใดครับที่ผู้ที่รักต่ออัลลอฮ์ทุกท่านเลยนะครับเดือนนี้แหละการถือสวดเป้าหมายที่สำคัญของเราก็คือเป้าหมายก็คือนะครับละอัลละกุมตัตตะกูลก็คือการยำเกรงต่อพระองค์หรือความยำเกรงต่อพระองค์ฉะนั้นการถือศีลอดในรอมฎอนครับเป็นการถือสวดที่เป้าหมายต้นน้ำที่สำคัญก็คือหวังที่จะให้บ่าวของพระองค์เป็นผู้ที่มีความยำเกรงฉะนั้นวันนี้ครับเรื่องราวของความยำเกรงครับเพื่ออะไรเพราะการถือสวดนั้น1คือการนำไปสู่การยำเกรงโดยเฉพาะมันจะช่วยให้ระงับจิตใจไม่ให้น้มเอียงไปสู่การไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระองค์นะครับและก็ทำให้ดำรัสแห่งอัลลอฮ์ท่านสมจริงด้วยกับเราปฏิบัติแล้วก็ทำให้เรานั้นเชิดชูกะลิมะห์เชิดชูคำอันยิ่งใหญ่และก็แบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการถือศีลอดนะครับเราได้รับความดีอะไรอีกการถือศีลอดนั้นคืออัญชุนนะครับอัญชุนนั่นก็คือการเป็นเกาะป้องกันเราครับเป็นเกาะป้องกันคุ้มกันนะครับดังที่เราเคยพูดคุยกันครับพี่น้องครับเป้าหมายที่สำคัญของการถือศีลอดก็คือให้อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยและก็มารยาทแห่งความดีงามและก็การถือสวดทำให้เราได้รับความยำเกรงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ครับในเรื่องของความยำเกรงที่มีต่อพระองค์นะครับในการถือสวดแล้วก็เรื่องหนึ่งที่จะต้องเฝ้าระวังปฏิบัติกับการที่เราได้ปฏิบัติอยู่แล้วนั่นก็คือซุนนะหรือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราปฏิบัติซุนนะของท่านนบีตั้งแต่เช้าจนสายบ่ายจนเย็นเป็นจนตายมาแล้วนะครับแต่รอมฎอนเราก็จะฟื้นฟูแบบอย่างของท่านนบีการเยี่ยมเยียนกันครับการให้อภัยซึ่งกันและกันมารยาทแห่งความดีงามการทำอาหารแล้วก็นำไปให้กับพี่น้องของเราฟื้นฟูแบบอย่างแบบนี้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับด้วยกับบรรยากาศของรอมฎอนเนี่ยพี่น้องที่รักครับทำให้หัวใจของผู้ที่มีความยำเกรงต่อรอดได้อยู่ในบรรยากาศแห่งการในการที่เขานั้นได้มีความใกล้ชิดต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ท่านนบีได้ให้เราเฝ้าระวังครับจากการรายงานของท่านอบูฮุเราะห์ก็คือการกล่าวเท็จนะครับดังที่ท่านนบีบอกกับเรานะครับว่าผู้ใดละเว้ไม่ละเว้นการพูดเท็จและการกระทำที่เป็นเท็จอัลลอฮ์จะอัลลอฮ์ก็ไม่ประสงค์การอดอาหารและก็เครื่องดื่มของพวกเขาฉะนั้นครับวันนี้อีกลักษณะหนึ่งก็คือการที่ผู้ที่ศรัทธาผู้ที่ถือสดจะไม่พูดเท็จเพราะจะทำให้การถือสดของเขานั้นปกคล่องไปอย่างมากครับวันนี้เฝ้าระวังครับเดือนรอมฎอนมุบารอกครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ